การพาเด็กๆนี่แหละค่ะมาเรียนรู้การนั่งสมาธิแบบง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าฝึกทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขามีภูมิในเรื่องของการต้านกระแสต่อสิ่งร้าวภายนอกได้นะอ้ายนะคะก็ขออนุโมทนาด้วยนะคะครับทีนี้มาถึงเรื่องของอ้ายเป็นคติธรรมจากพระไตรปิฎกนะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับแม่ด้วยเหมือนกันนะวันนี้คือตอนช่วงนี้ผมอยากเอาเรื่องของพระวินัยมาเล่าเป็นข้อให้ฟังว่าแต่ละข้อมีไงและข้อนี้เป็นข้อแรกนะฮะเป็นปฐมปราชิกเกี่ยวกับแม่ด้วยเหมือนกันแม่คืออย่างนี้ฮะเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองไวสาลีเนี่ยนะครับมีพระพุทธสาวกของพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระสุทินะหรือพระสุทินเนี่ยท่านก็เบื่อโลกมามีท่านมีเมียละนะครับท่านก็เลยไปบวชนะฮะปรากฏว่าเป็นครอบครัวที่รวยพ่อแม่ก็มีลูกชายคนเดียวนะฮะด้วยความที่แม่เนี่ยเป็นห่วงว่าแล้วใครจะมาสืบทอดมรดกก็เลยนิมนต์พระสุทินไปที่บ้านแม่ก็วางแผนหมดนะครับแล้วขอร้องให้พระสุทินหลับนอนกับภรรยาเก่าเพื่อจะได้มีลูกบอกว่าเธอจะไปก็ไปเถอะแต่เธอขอทิ้งทายาทเนี่ยพืชเนี่ยทายาทไว้ให้หน่อยตอนนั้นยังไม่มีพระวินัยเรื่องของเสพเมถุนใช่ไหมครับท่านก็เลยตามใจแม่เพื่อจะเรื่องให้มันจบเพราะแม่อ้อนวอนนะครับแล้วท่านก็ไปแล้วเพราะเรื่องนี้ก็เล่ากันว่าเมื่อท่านกลับไปแล้วท่านก็เศร้าตรมแล้วก็เสียใจว่าเอ๊ะท่านทำผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่สบายใจเรื่องก็ถึงหูของพระผู้เป็นเจ้าผู้เจ้าตรวจสอบแล้วก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำก็เลยบัญญัติเป็นปฐมปราชิกข้อแรกห้ามเสพเมถุนคือถ้ามองในโลกเนี่ยเราก็เข้าใจแม่นะว่าใครจะมาดูแลทรัพย์สมบัติต่อไปเธอก็หนีไปหมดละอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นทางธรรมมันก็ไม่ถูกใช่ไหมเพราะอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับบางทีเราต้องดูว่าเอ๊ะบางทีคิดแนวไหนมองมุมโลกหรือมองทางธรรมมองมุมไหนมองทางโลกหรือทางธรรมนะฮะอันนี้ปฐมปราชิกก็เลยเกิดมาจากประเด็นนี้นะเอาละนะครับค่ะวันนี้ก็มาแขกรับเชิญของเรานะฮะครับหลายๆคนคงชอบดูหมอไอ้ชอบดูหมอไหมไม่ชอบฮะไม่ชอบเหรอคะงั้นผ่านไม่คุยละคือไม่ชอบนี่หมายความว่าอย่างไงคือตัวเองดึกโทษนะครับคือหมายถึงหมอดูนะใช่ไหมคือตัวเองไม่เชื่อหมอดูต่อให้ฟังไปหรือคุยไปเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าคนอื่นเขาจะเชื่อยังไงอันนี้ไม่ว่ากันวันนี้เราเชิญหมอดูมาทำไงดีล่ะก็ไม่ดูอะไรล่ะต้องถามว่าดูอะไรก่อนต้องถามว่าดูอะไรใช่ไหมแน่ๆไม่ใช่ดูลายมือไม่ได้ดูดวงไม่ได้ดูดวงไม่ได้ดูราศีดูโชคชะตาโชคชะตาวันเกิดหรืออะไรนะคะแล้วหมอดูอะไรอ่ะเป็นหมอดูอะไรคะหมอดูใจดูจิตใจเป็นหมอดูจิตใจเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินต้องให้คุณวุฒิอธิบายว่ายังไงว่าเป็นหมอดูใจเนี่ยนะคะแตกต่างจากหมอดูที่เรารู้จักยังไงการที่เรามีกิจกรรมหมอดูใจนะครับมันก็มาจากอย่างนี้แหละครับเราเห็นว่าคนไทยเนี่ยชอบดูหมอครับแต่จริงๆในทางพระศาสนาเนี่ยเวลาเกิดปัญหามีความไม่สบายใจเนี่ยก็มีการดูแต่ไม่ได้ดูเพื่อจะแก้ข้างนอกแต่เพื่อแก้ข้างในเพราะนั้นเนี่ยโดยกระบวนการหมอดูใจเนี่ยเวลาเกิดความไม่สบายใจอะไรเนี่ยเราก็อยากจะเชิญชวนให้มาดูลงไปข้างในว่าเหตุมันเกิดจากอะไรทำให้เราไม่สบายใจซึ่งจะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุจริงๆค่ะเพราะอย่างเช่นถ้าเรายกตัวอย่างสมมติดูหมอเนี่ยสมมติถ้าหมอดูแล้วไม่ถูกใจนี่จะหยุดดูไหมก็จะไปดูอันใหม่ดูอ๋อเหรอคะ แล้วปกติคุณวุฒิเองเป็นคนชอบดูหมอไม่ได้ชอบดูไม่ได้ดูหมออ๋อไม่ได้ดูหมอไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการเป็นหมอดูจิตใจเนี่ยนะใช่ไหมแต่เวลาที่เราจัดกิจกรรมนี้ก็มีคนมาคิดว่าดูหมออย่างนี้ก็ถามเอ๊ะจะดูแล้วเสียตังค์ไหมดูแล้วจะทำได้ยังไงเราก็ต้องอธิบายว่าไม่ใช่แบบนั้นจะดูลงไปในจิตใจว่าตอนนี้ไม่สบายใจมันเป็นเพราะอะไรเชิญชวนให้เข้าไปดูข้างในตัวเองให้เข้าไปดูข้างในตัวเองอ๋อค่ะงั้นต้องย้อนกลับไปถึงที่มาที่ไปก่อนนะคะว่าคุณวุฒิเนี่ยทำอะไรและมีความสนใจอย่างไรจึงมาเป็นเนี่ยค่ะกิจกรรมหมอดูใจนะคะครับก็คือผมเนี่ยบวชนะครับตอนอยู่มัธยมปีม.2ไงครับก็บวชเนนนะครับบวชเนนแล้วก็พออยู่มหาลัยก็บวชพระแล้วเราก็พบว่ากระบวนการทางพระศาสนาเนี่ยสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สบายใจอะไรเนี่ยได้นะครับแต่ตอนนั้นเราก็แค่ทำส่วนตัวแล้วก็มีเหตุปัจจัยให้ได้มาช่วยเผยแผ่เราจนไปทำกิจกรรมที่หอจดหมายเหตุจนทำเป็นคลาส
เสร็จเราคิดว่าเอ๊ะก็น่าจะให้คนที่ได้เรียนในคลาสธรรมโคตรนะหรือหลักสูตรแพทย์แผนไทยตอนนั้นยังไม่ได้ชื่อหลักสูตรแพทย์แผนไทยเราก็ทำแค่คลาสธรรมโคตรเสร็จเราก็พบเอ๊ะน่าจะเกิดประโยชน์ที่จะไปช่วยเหลือผู้คนเนี่ยก็เลยออกแบบมาเป็นแพทย์แผนใจเป็นหมอดูใจเป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มพูดว่าถ้าเขามาเนี่ยเราสามารถทำให้ใจเนี่ยดีขึ้นจะได้เป็นจุดเริ่มในการที่จะมาทางนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมในการที่จะเยียวยาตัวเองสร้างสัมมาทิฏฐิคือเรามองว่าเวลาเราไม่สบายใจเนี่ยจริงๆตัวเราเองเนี่ยสามารถแก้ไขได้ในหลักพระศาสนาเนี่ยเราเนี่ย 100% สามารถแก้ได้เลยเพราะนั้นในช่วงเวลาชั่วโมงที่เราชวนเขาดูลงไปข้างในเนี่ยเขาควรจะได้ความเบาขึ้นอันนั้นเป็นตัวพิสูจน์ว่าธรรมะเนี่ยมีได้จริงถ้าคุณมองภาพให้ดีๆแต่เพียงแต่ถ้าไม่มีคนมาชวนดูบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้คนเป็นหมอเนี่ยไม่ได้รู้ไม่ได้ทำนายหรอกเพียงแต่ฟังแล้วก็ลองซักเขาก็จะค่อยๆค้นลงไปแล้วโดยกระบวนการคืออริยสัจนั่นแหละครับท้ายสุดก็จะเกิดนิโรธถ้าเกิดนิโรธปุ๊บเขาได้ผลของการดับอย่างนั้นจริงแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่องให้เริ่มที่จะเข้ามาค้นนะครับมาศึกษาพระศาสนาต่อไปแล้วโดยส่วนตัวคุณวุฒิทำมีหน้าที่อาชีพการงานอะไรคะก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อะไรเนี่ยก็ทำอยู่ก็มีประกอบธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมอะไรนะครับถ้ามีอาชีพเป็นสมาชิกที่ต้องทำเป็นมรรคในองค์8ที่ยังก็ต้องทำครับแล้วมีปัญหาอะไรทางด้านจิตใจไหมฮะก่อนที่เราจะมานั่งดูกับคนอื่นๆโดยพื้นฐานของเราเองอะค่ะหรือว่าทางครอบครัวโดยเริ่มต้นเนี่ยการที่เราเข้ามาศึกษาศาสนาเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้ศึกษาเริ่มจากที่เรามีปัญหาเริ่มจากว่าตอนอยู่มัธยมโรงเรียนบดินทร์นะครับเขาจัดบวชบวชฤดูร้อนเนี่ยเราก็เอ๊ะน่าสนใจเพราะว่าเป็นศาสตร์ที่ถ้าไม่ได้ไปบวชเนี่ยมันจะเรียนไม่ได้มันไม่ได้เหมือนกับทางโลกที่ไปเข้าคอร์สได้อันนี้ไม่ได้เราก็เลยอยากจะไปรู้ว่าเอ๊ะศาสตร์เนี่ยทำไมอยู่ได้ต้อง 2,000 กว่าปีนะตอนนั้นเข้าไปเพราะอยากรู้ตอนม.2 อ่ะเหรอคะตอนม.2 อันนี้ว่าบวชตามเพื่อนหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองให้บวชหรือว่ามีคะแนนอะไรพิเศษหรือเปล่าก็มันเป็นความอยากรู้ว่าน่าสนใจนะครับตอนแรกเราคิดว่าธรรมะก็ส่วนนึงโลกก็ส่วนนึงแต่พอไปศึกษาเนี่ยเราพบว่ากลไกทางพุทธศาสนาที่เราได้รับเป็นกลไกทางวิทยาศาสตร์ภายในที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่ให้เชื่อตอนที่ บวชวัดชนนะช่วงนั้นก็จะมีพระจากสวนโมกเนี่ยท่านลงมาเรื่องที่เราเรียนก็เรื่องเกี่ยวกับผัสสะการกระทบซึ่งรู้เรื่องได้เราก็เลยมองว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกนะครับตอนนั้นเนี่ยทางผมเองเนี่ยที่บ้านเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเศรษฐกิจอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นข้อดีทำให้เรารู้สึกว่าเอามาใช้ได้อาจจะเป็นส่วนนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกมีฉันทะชอบในการที่จะศึกษาเรื่องพวกนี้เพราะมันเอามาใช้ได้จริงวันนี้เสกว่าไปเจอครูบาอาจารย์ที่ดีมากเลยนะสามารถที่จะนำธรรมะมาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ครับก็ผมเข้าใจว่าถ้าเอิญทางวัดชนค่ะครับเวลาบวชเนี่ยท่านวัดชนตอนนั้นหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อปัญญาท่านยังอยู่หลักสูตรที่ท่านออกแบบไว้เนี่ยผมว่ามันก็บวชแล้วก็ท่านให้เรียนจริงๆก็มีชั่วโมงนี้เรียนมีชั่วโมงนี้เรียนถูกวัดชนนี้ท่านเข้มงวดมากเลยพระบวชใหม่เนี่ยครับซึ่งตอนนั้นพอเราบวชเป็นเนรเนี่ยแต่ก็มีการศึกษาเนี่ยผมว่ากลายเป็นว่าเราก็พบว่าศึกษาเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เล็กเนี่ยก็มีประโยชน์ณตอนนั้นก็เอามาใช้ได้12ประมาณ14แล้วผมว่าก็ยังวัยรุ่นมันก็มีปัญหาอะไรหลายเรื่องใช่มันก็เอามาใช้ปัญหาฮอร์โมนนะเอามาใช้ได้แล้วเพื่อนๆล่ะเพื่อนๆที่บวชด้วยเนี่ยเขาเข้าใจมั้ยเขาเก็ทเหมือนเราไหมคะผมก็ไม่เข้าใจว่าก็ไม่ได้คุยกันก็คือพอเรามาปุ๊บมันก็เป็นภายในหลังจากบวชแต่บวชก็หลายคนนะครับแต่พอเสร็จปุ๊บเวลาเราคุยเรื่องพวกนี้น่ะมันก็ต้องเฉพาะคนค่ะแต่ส่วนใหญ่ท้ายสุดเราจะคุยเรื่องตอนเวลาเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนที่คล้ายกันก็จะคุยถก
เรื่องปรัชญาเหรอคะเรื่องชีวิตเรื่องจิตใจเรื่องอะไรอย่างนี้กันฟังดูเหมือนคุณวุฒิเนี่ยทางมหายานเขาเรียกว่ามันมีเมล็ดพันธุ์เนี่ยพุทธะอยู่ในตัวอยู่แล้วไงคือตั้งคำถามก่อนจะไปบวชอ่ะคือว่ามันจะต้องมีประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆใช่ไหมครับคืออยากรู้อยากค้นคว้าแล้วพอไปฟังแล้วก็เก็ตก็เข้าใจอย่างเงี้ยและบังเอิญโชคดีที่ว่าไปบวชถูกที่ไปเจอครูที่ดีนะถ้าไปเจอครูไม่ดีผ่านนี้คุณวุฒิก็อาจจะไปอีกทางนึงจะได้มันก็มีหลายปัจจัยด้วยเหมือนกันนะใช่ใช่นะครับเอออันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ก็มาบวชพระอีกก็คือหลังจากพอบวชเนรแล้วก็เรียนหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเสร็จแล้วพออายุ20นะครับตอนปี2อย่างเงี้ยก็เป็นช่วงที่โอกาสจะได้บวชพอดีเพราะว่าไม่ได้ฝึกงานไม่ได้อะไรเนี่ยก็เลยบวชก็บวชวัดชนอีกนั่นแหละครับครับนี่มีตั้งใจบวชเหมือนกันครับมีคำถามอะไรไหมคะเพื่อที่จะเข้าไปศึกษาคือระหว่างที่เราบวชเนี่ยเราก็อ่านหนังสือธรรมะเนี่ยมาอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ก็ถึงช่องปิดเทอมเนี่ยเราก็ควรจะเอาโอกาสนี่แหละก็ได้ไปศึกษาต่อแล้วครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้ติดขัดอะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคุณแม่อะไรก็ทำบุญอะไรเป็นเรื่องปกติก็ที่บอกว่าคุณแม่พามาคือโดยนิสัยคุณแม่เนี่ยใจบุญ อยู่แล้วเราก็เห็นเป็นพื้นฐานคุณแม่ก็เวลาจะบวชจะอะไรเนี่ยท่านก็ดีใจท่านก็ส่งเสริมอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นพออายุ20บวชพระบวชวัดชนแต่ว่าชนตอนนั้นเนี่ยกับสวนโมกเนี่ยจะส่งพระบวชใหม่เนี่ยไปที่สวนโมกได้ค่ะเพราะนั้นตอนนั้นพอบวชวัดชนสัก15วันอย่างเงี้ยครับเสร็จก็ลงไปอยู่ที่สวนโมกเนี่ยก็ไปปฏิบัติไปอะไรที่สวนโมกโอ้ตั้งเจอท่านพุทธทาสตอนนั้นท่านพุทธทาสยังอยู่แต่ก็เราเองอ่านหนังสือท่านเนี่ยก็ยังอีกตั้งเยอะฉะนั้นเพราะนั้นเราก็ได้แต่ไปนั่งฟังท่านเทศอะไรเงี้ยตอนไปก็ไปกราบตอนจะกลับก็ลาก็แค่นั้นไม่ได้คุยอะไรคืออ่านแล้วก็ฟังเทศท่านอย่างนั้นซะมากกว่าณตอนนั้นค่ะค่ะตอนนั้นบวชนานไหมคะรวมกันก็ประมาณ2เดือนครับได้เลยบ้างค่ะค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการทำในใจก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวของหมอดูใจค่ะก็คือคุณวุฒิวิพันพงศ์นะคะยังมีต่ออีก2สัปดาห์นะคะแล้วก็แนวทางเนี่ยนะคะในการดูใจเนี่ยนะคะไม่ได้ยากด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันแม่ด้วยนะคะก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่เป็นร่มโพร่มไทรกับลูกหลานนะคะอ้ายนะคะส่วนนี้เราสองคนค่ะก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราเห็นความสำคัญของภายในก็ได้พิจารณาใคร่ครวญนะฮะแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกับปัจจุบันมันเหมือนกับว่าตอนนั้นก็ยังเป็นนักคิดแต่ถ้าพ่อแม่พยายามจะไม่ต้องพูดกับลูกด้วยการอธิบายเนี่ยนะฮะและทำให้ลูกดูพ่อแม่พูดสุภาพพ่อแม่ทำบุญพ่อแม่ดูจิตใจอิ่มเอิบมีเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ผมคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่จะประทับใจและฝังตรึงมากมากและเราเจอเหตุการณ์อะไรในชีวิตแล้วเราหยิบธรรมะข้อไหนอะไรยังไงคะเวลาเราใช้ธรรมะเนี่ยมันเช็คอันแรกแล้วคือเช็คเรื่องความไม่สบายใจก่อนไม่ว่าอะไรขึ้นมาเราก็ใช้กลไกอริยศาสตร์นี่แหละในการคลี่คลายคือมุ่งเข้าข้างในนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าข้างนอกเราก็จะช่างมันข้างนอกก็ต้องทำจะทำหลังจากแก้ข้างในแล้ว